ายแดงปิรัญญาเพชร 40,000 ครับฝ่ายน้ำเงิน3ดาวอบต.หนองสภา117ปอนด์นะครับมาลุ้นครับคู่ที่2ในวันนี้ครับกรรมการธนดลยูเบอร์ครับภาพบนเวทีด้านล่าง3ท่านธงชัยกิจวินิจดำรงคุณธีรศิลป์ศิระรัตน์สกุลและชัยยุทธขำนเรศครับมาซ้ายจัดจ้านครับช่วงชกใกล้เคียงกันครับทุกอย่างแต่คู่นี้กระดูกการผ่านมวยนี่ของวิทยาไม่ได้เปรียบน้ำเงินนะปีรัญญาน้ำเงิน3ดาวครับยุคสมัยนี้พี่ปะกระดูกเดี๋ยวเอาไว้ต้มซุปนะมันอยู่ที่การทำมวยแล้วมวยซ้ายกับขวานี่มวยซ้ายมักจะได้เปรียบสนุกแน่นอนดูครับโดนกันไปโดนกันมากระดูกที่เป็นรองจะยุบหรือเปล่านะครับปิรัญญาซ้ายน่ารักเนียนตาครับวิทยาเพชร 40,000 โปรโมเตอร์ของเวทีราชดำเนินครับผมซึ่งจะมีรายการนัดดีอีกนัดนึงนะวันที่22เนี่ยวันจันทร์วันจันทร์ครับราชดำเนินโอ้โหเจอแข้งขวาแล้วเป็นไงโอ้โหสมฉายา3ดาวนะไม่มีถอยยืนปักหลักนิ่งๆท้าชนเลยนะยึกยักหลอกแล้วแข้งขวาเตะปิดบังความน่ารักอนาคตมวยนี่ฝ่ายแดงนี่ใช้ได้เลยนะเด็กรุ่นใหม่แต่อนาคตจัดจ้านดีเหลือเกินอ่ะครับแม่วันนี้มองไปหลายๆมุมครับแฟนแน่นเลยพี่ป่านะนะก็เหมือนเดิมแหละยี่ห้อยอดมวยวันทรงชัยก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วหลังจากที่ผ่านมา6นัดนี่นะบางท่านเล่นมวยต่อนะก็บอกว่าผมยังไม่เคยได้รับเลยโดยเฉพาะนี่บุคคลท่านหนึ่งนะเขาอยู่หน้าตู้นะบอยหนองแคนี่คนมวยก็จริงนะแต่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินะนี่คุณบอยหนองแคนะบุญยฤทธิ์ชัยกุลน่ะนี่ได้รับรางวัลเชิดเกียรติชุดเชิดชูเกียรติจากสระบุรีนะครับสุดยอดเลยครับบนเวทีนี่เป็นยกแรกครับของคู่2โดยเฉพาะทางด้านเจ้าปลากินคนเนี่ยเป็นมวยซ้ายครับน่ารักครับจากทุ่งสงครับมาไกลนี่ส่วนน้ำเงินเหมือนจะรู้แก้วช่องวันทรงชัยนะเปิดเกมเลยไม่มีถอยเลยต้องเดินมานิ่งมารอไม่ได้หรือว่าจะเรียนแบบคู่เมื่อสักครู่หรือเปล่าตัวนิติชัยหรือเปล่าต้องกล้าเดินธนดลอยู่เบิร์กครับรายนี้ก็เหมือนเป็น2รองใครนะครับความเชื่อถือการห้ามมวยประสบการณ์ต่างๆนี่ในกลุ่มของบริษัทพักดีคำจากราชดำเนินนะครับนี่ในนี่เป็นต้นเกมนะครับเกมยังไม่เปิดเท่าไหร่หนทางยังอีกยาวอีกไกลครับนี่ครับหลอกแล้วแข้งขวาเตะครับ3ดาวยึกยักขยับเดินเข้าหาต้องเปิดเกมมีแข้งขวาเป็นใบเบิกทางครับทั้ง2คนเป็นคลื่นลูกใหม่ของวันทรงชัยเลยนะครับอายุแค่18ปีเท่านั้นนะครับยังมีเวลาสร้างสรรค์ก้าวขึ้นเป็นมวยเอกแล้วก็ไปชกรายการใหญ่ๆของวันทรงชัยนี่แหละการจะสร้างมวยเอกขึ้นมาต้องใช้เวลาหลายๆปีนะครับไม่พอสร้างมาดีสร้างมาดังโดนซื้อไปอีกแล้ว โดนเอาไปอีกแล้วก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะคุณเทพเนาะครับ โอ้โหหมดยกขอบคุณครับมาลุ้นเกมความสนุกกันต่อยกที่2ปีรัญญาฝ่ายแดงนี่น้ำเงิน3ดาวครับปกติแล้วเขาบอกว่าเพชร 40,000 มาชกเวทีนี้ไม่เคยแพ้ใครแต่วันนี้ทำไมถอยหลังครับหักกระดูกเป็นรองต้องรอก่อนลุงพี่ต้องขยับผูกเข้าหาครับ3ดาวฝ่ายน้ำเงินลูกหล่อด้วยนะนี่ลุ้นที่แข้งขวาเป็นหลักเลยนะครับเป็นอาวุธสำคัญก็มวยขวากับซ้ายใครกล้าออกก่อนจะได้เปรียบจะเข้าเป้ากว่านะครับใครจะแม้แต่แข้งขวามันเตะแล้วเตะในอนาคตรุ่นใหม่นะครับของวิทยาเพชร 40,000 ฝ่ายแดงนี่ครับปีรัญญาปลาจะกินคนหรือคนจะกินปลาครับแต่ส่วนมากคนจะกินปลาเยอะมากเลยนะถ้าเขียมอาวุธในกองการแบบผมก็เขียมให้คะแนนต้องกล้าออกกล้าต่อยกล้าลุยนะครับต้องเตะต้องต่อยอาวุธต้องออกขยับเน้นที่แข้งขวาเป็นหลักครับ3ดาวพี่ปาปกติมวยวิทยาเนี่ยมวยเข่าแข็งแรงนะรายนี้ฝีมือนะเพียงไม่เห็นปีรัญญาไม่เห็นไหนดูยึกยักนี่ครับหมัดซ้ายเตะเจอแข้งขวาติดแขนเน้นที่แข้งขวาโดยตรงเลยวันนี้3ดาวโดยเฉพาะ3ดาวนี่คุณกัมปนาทชูสุวรรณส่งเข้าประกวดในเครือสังกัดนะครับพอไปกับวันทรงชัยครับดูมีความมั่นใจสูงนะ3ดาว3ดาวชนะวันนี้เอาไป10ดาวอีก8ดวงกันพี่ปาเพิ่มไปเลยเพิ่มไปเลยมาเน้นมาตั้งรับยังรอจังหวะแข้งซ้ายเตะนี่ปิรัญญาอ้าว3ดาวมาหลุดทำลายจังหวะนี่เรียกว่าทำลายจังหวะลูกลีลาสวยงามนี่นะต้องบอกว่าฝ่ายแดงนี่เขาดูดีอนาคตนะแต่ฝ่ายน้ำเงินใช้กระดูกชนเลยวันนี้แข้งขวาคอยเตะแข้งขวาคอยสาดกรรมการพนรยุบรับแข้งขวาเต็มๆลูกนี้ครับเรียกว่าเป็นการแลกกันระหว่างสงครามแข้งกันก่อนนะครับซ้ายกับขวานี่
รู้สึกว่าตอนนี้3ดาวนี่จะเข้าเป้าเยอะกว่าเพราะว่าขยันเดินด้วยนี่เจอซ้ายบ้างเจอซ้ายบ้างนี่ครับแข้งขวาติดวงในมายังไงวงในยังแกร่งยังตีกันไม่ได้เนี่ยเราเห็นจังหวะของคู่เลยนะครับยังไม่เห็นวงในเลยนะครับตอนนี้ซ้ายชิงเตะกับขวาโอ้โหประสานแข้งกันครับเรียกว่าตักลากของโคนเลยนะคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เวทีมวยธนากรสเตเดียมนะครับมองโบโบแบแบนี่บวมหมดเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะ6นัดที่ผ่านมานี่ครับหมัดขวาตรงตามด้วยแข้งขวาเขี่ยวไปนิดเดียวครับก็ยังไล่ไม่จนนะถือว่า3ดาวก็ขยันเหลือเกินวันนี้ยังต้องไล่ต่อจนไม่จนยังต้องเดินตลอดแข้งซ้ายคอยเตะซ้ายคอยรบกวนกับปีรัญญาเจอหมัดแล้วจับตามด้วยแข้งนี่ครับมาเป็นชุดเหมือนกันถ้ามาอาวุธของทางด้าน3ดาวแข็งเบียดมากเลยครับตอนนี้เฮียเสงเฮียแสงมาอีกแล้วครับเหมือนคู่แรกเลยครับโอ้โหมองกันไม่ออกครับกระจับปัญหาหรือเปล่าครับไม่เป็นลูกถีบเมื่อสักครู่โดนกระจับไปว่าต่อมากว่าต่อปกตินี่ครับหมดยกที่2นะครับเสียงกิ่งดังพี่เลี้ยงลงลุ้นเกมปั๊มมันกันต่อคู่2ยก2ขยับหมัดขวา3ดาวตามด้วยแข้งขวาเอายังนิ่งยังรออยู่นะลูกศิษย์ของพี่รัญญาแข้งซ้ายเตะซ้ายสวยงามกระดูกการผ่านมวยจะเป็นรองขวาเตะไปเรื่อยว่าไปเรื่อยครับ3ดาวเมื่อสักครู่โปรโมเตอร์รูปหล่อสั่งลุยนะยี่ห้อพี่พยามันมวยบุกมวยเข่าจะมาแซ่จ้องมันจะไม่ทันเกมมวยในยุคนี้ต้องขึ้นมาแล้วเกมต้องเปิดครับทำแบบไม่คะแนนนี่ครับมาเต้นมารอนี่ไม่หรอแข้งขวาทำการได้ดีเหลือเกินนะ3ดาวครับออกใกล้ๆเลยครับ3ดาวเน้นแข้งขวาเป็นหลักตัวที่เป็นมวยเข่ายังตีไม่ได้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนด้านแล้วมีซ้ายสาดตลอดครับยืนใกล้ๆครับนะครับซ้ายยาวขวาคืนมาจิ้งหมัด1 2 3ไม่โดนครับโอ้โหไม่โดนจังหวะเสียวครับหมัดของ3ดาวซ้ายอันตรายโอ้แทงมาซ้ายสวยงามครับลูกนี้เจอเข่าเด้งด้วยเข่าว่ายังไงสู้ไหนไหมจับมาจับแค้นนั้นมาแทงด้วยซ้ายยัดไส้ว่ายังไงตีด้วยขวา3ดาวต้องเปิดเกมต้องขยับตลอดมารอไม่ได้ครับครับนี่แหละครับระหว่างลอยจังฮู้กับลอยจังฮีมาเจอกันครับโอ้โหซ้ายกับขวาเตะรอหมัดซ้ายตกเจอแข้งขวาติดเต็มๆลำตัวยุบหรือเปล่าเหี่ยวหรือไม่ตีกันจ้าเจอแข้งขวาอีกแล้วมาเป็นชุดว่ายังไงขึ้นไม่ขึ้นเอาต้องขึ้นนะครับหลุดครับตรงนี้ซ้ายไปแกงโต้ตลอดมีหมัดมาเสริมสลับไปเรื่อยครับ3ดาวโอ้โหคู่นี้ใกล้เคียงมากพี่ปะใครเดินได้เปรียบนะตอนนี้เจ้าปากินคนเดินบ้างแล้วครับตอนนี้คือสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับดูที่จังหวะอาวุธของทั้งคู่ครับสั่งเดินแล้วปลากินคนหรือเปล่าหรือคนกินปลาอ้าวว่ายังไงปีรัญญาตีด้วยข่าวตกเวทีหรือเปล่าโอ้โหเกือบตกเวทีพี่ปะขยับเดินปีรัญญาไม่นิ่งไม่รอแล้วดูเอาแทงไปซ้ายวงในไล่แขนงัดด้วยศอกงัดด้วยศอกอ้าวว่ายังไงหมดหรือเปล่าปากเขียวมากเขียวเป็นไก่ต้มโอ้โหสู้กันสนุกจริงๆครับนี่ยก3นะครับยังใส่กันไม่หยุดครับเขาเรียกว่าตอนนี้เกมเปิดแล้วพี่ปะนะอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้ยนี่นะนี่ยอดมวยวันทรงชัยเป็นอย่างนี้แหละเวทีมวยเราเตือนท่านแล้วครับว่าใครเปิดเกมได้เปรียบเห็นไหมอะไรก็ขึ้นได้หมดเปรียบตลอดคุกคีตลอดคุณผู้ชมซ้ายและกับขวาครับซ้ายมาขวาไปยิงมันครับ3ดาวนี่ละการพิซ้อมความเป็นอยู่ใครยุบไม่มาถึงตรงนี้ใครยุบใครเหี่ยวแพ้ทันทีนะครับมวยอย่างนี้หมดยกพิซซ้อมลูกศิษย์ลูกหามาอย่างดีเลยนะครับตอนนี้ทั้งคู่แก้เกมด้วยกันเดินทั้งคู่เลยฝั่งระยองก็มีอเนกมีตุ๊กระยองนะวิทยาไปสั่งที่มุมแล้วเอ็งอย่าเฉยอย่านิ่งอย่ารอเดินอย่างเดียววิทยาไม่น่ากลัวเท่าเจ๊กิ๊กนะเจ๊กิ๊กสั่งลุยแข้งขวามาเจ๊กิ๊กมาด้วยนะเอาขยับรอตีขวาหมัดขวาตัดล่างอยากไปสอนแล้วหมัดซ้ายตรงมาแล้วเด็กรุ่นใหม่ครับปิรัญญาวิทยาเพชร 40,000 กันข่าวซ้ายตีขยับเดินต้องรีบต้องไวอย่ารออย่าเฉยครับหมัดซ้ายตรงสู้ทุกรูปแบบตอนนี้โอ้โหน่ารักทั้งคู่นะครับยกนี้ป
รับแผนมาเดินบ้างครับปีรัญญาเห็นฝ่ายตั้งรับบ้างครับทางด้าน3ตะแข้งขวาพูดเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะเสม็ดเกาะสมุยของจริงและยองกับสตอเจอกันครับเอาละเอาละซ้ายเตะเจอขวาเต็มๆครับมาตรงไม่สู้ทุกรูปแบบอนาคตจะเป็นยังไงครับต้องลุ้นกันที่ฝ่ายแดงแล้วเริ่มตีได้ครับเสียงเชียร์ของปิรัญญาวงในขวางไล่แขนโอ้โหครับแลกข่าวกันคนทีผมทีแม่กองเชียร์นี่เสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับในเวทีรู้ด้วยว่าไอ้เจ้า3ดาวเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครแล้วพี่บ่าวตอนนี้จะเหลือสักดาวหรือเปล่ายังรอตั้งรับแข้งขวาคอยเตะปิรัญญามาเสริมหมัดเจอเจ้าหมัดขวาหมัดขวาแข้งขวาถีบทำลายจังหวะขยับเดินแล้วต้องรีบต้องไปซ้ายตรงกับตัวต่อยท้องเบี้ยวกันไม่รู้ว่าโกรธแค้นอะไรกันมาต่อยกันมันจริงๆเลยมวยคู่นี้นะครับซ้ายกับขวาใครเดินได้เปรียบทันทีเลยคู่นี้แต่แข้งขวานี่เจอซ้ายขวาคืนให้อะไรให้ตอบนี่นิสัยคนไทยเราเรียกว่าเกมเปิดไหมคุณมาผมไปคุณมาผมไปเป็นเกมที่เยี่ยมยอดคู่นี้ครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างแลกมาวงในดึงเหลี่ยมซ้ายตีซ้ายตีตีไม่ตีตีไม่ตีอ๋อกันเหลี่ยมกันเข่ากันไปเรื่อยเอาในช่วงปลายยกโอ้โหถึงตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกเลยครับดูในเวทีแลกกันสนุกพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับอยู่ที่ปลายยกเลยใครจะทำได้ดีครับปลายยกซ้ายยังเตะอยู่นะตีรัญญาขยับเดินทีมงานสั่นเดินตั้งรับรอ3ดาวรอใครออกใครออกใครทำใครทำขยับยึกยักยึกยักนี่ครับขวาติดบังทีบทำไมจังหวะ3ดาวทีบทำไมจังหวะ3ดาวเดินไปยึดเดินมาซ้ายตรงแล้วตามไปแข้งซ้ายตามไปแข้งซ้ายเอกิจบอกต้องเร็วกว่านี้เจ้าปาจิงพลอย่าช้ามีอะไรต้องใส่ให้หมดโอ้มาเจอเขาไปชุดนี้หน้าแงหน้าหงายหน้าสะบัดเป็นลำตัดไปแล้วตีรัญญาแต่3ดาวตั้งรับก็จริงแต่โต้ไม่หยุดเลยนะครับไปได้เรื่อยๆครับไปได้เรื่อยๆสามดาวลุดครับเจอขวาเต็มๆหยุดเหมือนกันครับเจอเม็ดนี้เข้าไปนี่สะดุ้งปิรัญญาหยุดไม่ได้นะครับหยุดไม่ได้ครับต้องเดินต้องลุยต้องเร็วกว่านี้ครับช่วงปลายยก4แล้วพยายามเจาะลำตัวครับปิรัญญาปิรัญญารับแข้งหมดยกเน้นที่แข้งขวานี่เป็นอาวุธสำคัญเลยนะครับครับถือว่าเจ้าคนกินปลาก็เปิดเกมได้ดีนะมาอยู่ที่ยกสุดท้ายนะเขายังต้องเปิดเอง3นาทีที่เหลือชะล่าใจครับเพราะยก5อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นวันสงชัยโอ้โหแล้วรับแข้งขวาเน้นหมัดอย่างเดียวแล้วตอนนี้อย่างอื่นตัดทิ้งหมดแล้ววิทยาเพชรสี่หมื่นสั่งไม่เอาหมัดเท่านั้นที่ช่วยได้ครับตอนนี้เจ๊กิ๊กสั่งลุยครับเหยียบให้มิดบอกเหยียบให้มิดมีอะไรปล่อยให้หมดครับตอนนี้รอแข้งขวาเลยคอยบรรเลงอย่างเดียวเลยนี่แหละครับ3ดาวเตะขวาต่อยขวาอาวุธสำคัญรุ่นพี่นะการผ่านมวยน้ำมือนี่เขาจะได้เปรียบนี่การพิซ้อมอนาคตนี่ก็น่าจะอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงลูกศิษย์ของวิทยาปีรัญญาสงสัยจะโดนปลาไปกินมั้งวันนี้นะจะได้กินหรือเปล่าต้องรอดูปลาโดนคนกินแล้ววันนี้ครับดูโอ้โหรับแข้งขวาเต็มๆไม่ติดบังเลยนะนี่เจอหมัดซ้ายตรงหน้าหายเหมือนกันนะครับมีเสียวนะมีเสียวแต่อย่าลืมไม่ปะวันที่25ครับศึกมหาชนวันทรงชัยครับยอดขุนทัพกับพิวัตรสายันเล็กกับเจ้าฟ้าลั่นเทพกิจซ้ายมงคลนะเป็นคู่มวยที่น่าสนใจมากนะนิ้วแน่นแข็งแกร่งสภาพร่างกายสุดเยี่ยมครับยอดขุนทัพครับถ้าเจอศอกจะเป็นปัญหาหรือเปล่าต้องติดตามนะครับหลับหรือไม่หลับกับวันทรงชัยมวยพลิกจริงๆเอาละครับตอนนี้เกมบนเวทีเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มสารภาพครับวันนี้แข้งขวานำชัยจริงๆนะ3ดาวตีเร่งกองรัวเข้าสู่รับไม่ได้บังไม่อยู่เลยนะนี่แต่ที่จริงยก5เนี่ยจะเป็นยกที่ว่าใครมีอะไรต้องปล่อยต้องโชว์ออกมานะเพื่อการเป็นสู่ยอดมวยปล่อยไม่ออกแล้วตอนนี้เพราะรับเยอะเหลือเกินแข้งขวาไม่ติดบังเลยติดแขนติดลำตัวนี่รุ่นน้องนะแต่อนาคตนะมีอนาคตนะเด็กคนนี้ของวิทยาเพชร 40,000 ครับก็ขอบคุณนะครับยามองตาช่วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวลูกหมากรถยนต์ของแท้ตอง3และ 4J บริษัทโชจุงลูกหมากจำกัดพัดลมแอคคอร์ดเย็นกายสบายตัวไม่กินไฟบริษัททิวเอเพชรไทยจำกัดมหาชนมวยรอบปูนกาวทีโอเอปูนกาวดีของฮีโร่โรงพยาบาลวิชัยเวชรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วินัยวิระพุทธชงเครื่องดื่มจัสซ่าครับโซดากลิ่นผลไม้สดชื่นโดนใจโดยคุณสุปรียาอินจันปันขอบคุณครับก็ให้ติดตามกันดีๆนะครับกับ3ดาวครับอบต.หนองสะพาน
ค่ายสายเลือดใหม่นะครับบ้านค่ายจังหวัดระยองมาถึงตรงนี้เข้าสู่ช่วงท้ายใกล้จบครับวันนี้แข้งขวาใช้การได้ดีเหลือเกินนะก็เรียกว่าทำการบ้านมาดีนะครับมวยเนี่ยขึ้นอยู่ที่การพิซ้อมนะต้องดูเกมคู่ต่อสู้ต้องศึกษาด้วยนะเป็นมวยอะไรหมดยกหมดยกครับกรรมการธนรนอยู่เบิกจากราชดำเนินนะครับครับก็ขอบคุณท่านปลัดอเนกด้วยวันนี้นะให้กำลังใจ3ดาวนำทีมโดยวรศักดิ์ภักดีคำนะครับกรรมการสุดยอดเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยทั่วประเทศนะครับกรรมการรับคะแนนทั้ง3ด้านและผู้ชนะนะครับ3ดาวนี่เป็นฝ่ายโชว์ฟอร์มสวยงามครับนี่อบต.หนองสะพานครับจำชื่อนี้ไว้นะครับเดี๋ยวมาดูความมันกันต่อในคู่ต่อไปนะครับอีกครั้งกับความยิ่งใหญ่แห่งศึกมหาชนตัวจริงของจริงในรายการยอดมวยวาทรงชัยทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.